คุณผู้ชมเชื่อไหมครับน้ำที่เราดื่มกันเนี่ยนะครับบางครั้งเราจะซื้อมามันจะมีพัสดุที่พลาสติกนะฮะที่หุ้มปากขวดเนี่ยหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าแคปซูลนี่สร้างขยะมหาศาลนะครับปีที่หนึ่งนี้เขาบอกว่าประมาณสัก520ตันนะฮะล่าสุดนี้ทางสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยก็เตรียมที่จะยกเลิกแคปซูลนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปครับโดยแคปซูลหรือว่าพลาสติกคุ้มฝาขวดก็สร้างขยะถึง 2,600 ล้านชิ้นนะครับคิดเป็นประมาณก็คือ520ตันต่อปีย่อยสลายไม่ได้แล้วก็ยากต่อการจัดเก็บนะครับนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังส่งผลกระทบต่อทั้งสัตว์บกและก็สัตว์น้ำที่กินเข้าไปด้วยนางสุนีปิยะพงพันธ์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับได้เปิดเผยถึงความก้าวหน้าการเลิกใช้แคปซูลนะครับหลังดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหาขยะพลาสติกด้วยการสร้างความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนระหว่างกรมควบคุมมลพิษสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเลิกใช้พลาสติกคุ้มฝาขวดน้ำดื่มในอุตสาหกรรมน้ำดื่มไทยที่ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือการเลิกใช้ผลิตพลาสติกคุ้มฝาขวดน้ำตั้งแต่เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับโดยมีผู้ผลิตน้ำดื่มรายใหญ่5รายซึ่งก็ประกอบด้วยบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดนะฮะบริษัทเสริมสุขจำกัดบริษัทไทยดริงก์จำกัดบริษัทเนสเล่ไทยจำกัดแล้วก็บริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดนะครับก็พร้อมใจกันยกเลิกใช้แคปซูลเนี่ยในการผลิตน้ำดื่มตั้งแต่นี่แหละครับก่อนวันที่1เมษายนเนี้ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยทางกรมควบคุมมลพิษนะคะยังสนับสนุนในเรื่องของการเลิกใช้แคปซูลไปยังบริษัทน้ำดื่มรายย่อยๆอื่นๆอีกทั่วประเทศทีเดียวตั้งเป้าหมายค่ะประเทศไทยจะไม่มีการใช้แคปซูลในขวดน้ำดื่มทั่วประเทศภายในปี2562นะคะเพื่อที่จะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลด้วยค่ะก็ถ้าจำกันได้เนี่ยเจ้าออมสินนะฮะเต่าทะเลเนี่ยนะฮะที่ไหนล่ะที่ชลบุรีเนี่ยนะครับทั้งเหรียญบาทเนี่ยที่เราโยนกันไปเนี่ยเต็มท้องเลยแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นปัญหาก็คือนี่แหละพลาสติกนะครับ